แล้วก็แน่นอนครับว่าปฏิกิริยาของจีนก็ทันควันแล้วก็แรงไม่แพ้กันนะครับถ้าไปฟังการแถลงการที่ออกมาจากสำนักงานตัวแทนของจีนประจำสหภาพยุโรปนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดของนาโต้ที่มีต่อจีนนั้นเป็นการกุเรื่องขึ้นมานะครับเป็นการใส่ร้ายจีนนะครับเป็นการให้ร้ายจีนนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าการพัฒนากองทัพของจีนนั้นมีความชอบธรรมมีเหตุผลและเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะครับทั้งหมดนั้นทำไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในขณะที่หนังสือพิมพ์ The Global Times ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนก็มีบทบรรณาธิการครับตอบโต้แถลงการของนาโต้เช่นเดียวกันครับโดยส่วนหนึ่งของบทบรรณาธิการชิ้นนี้บอกว่าอนาคตของยุโรปนะครับไม่ควรไปขึ้นอยู่กับสหรัฐเพียงเพื่อแลกกับขนมเค้กชิ้นเล็กๆจากความเป็นเจ้ามหาอำนาจของวอชิงตันยุโรปจำเป็นต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเองอันนี้เป็นน้ำเสียงจาก The Global Times ครับซึ่งแต่ระยะหลังๆนั้นก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการตอบโต้ทุกก้าวที่ประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นแสดงท่าทีในการที่จะแข่งข้าวกับจีนจีนเองก็คงจับตามองการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะคะจับตามองตั้งแต่การประชุม G7 แล้วค่ะจนมาถึงการประชุมนาโต้นี้ซึ่งจีนก็บอกว่าประเมินแล้วท่าทีดูแข็งกร้าวกับจีนและรัสเซียมากกว่าแถลงการที่ออกมาจากที่ประชุม G7 นะคะและส่วนหนึ่งที่มีท่าทีออกมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นการประเมินของนาโต้ด้วยที่ระบุว่าจีนเนี่ยเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างมากกับคุณเทพชัยโดยเฉพาะด้านความมั่นคงมีกำลังทหารมากที่สุดในโลกนะคะก็คือ2ล้านนายสำหรับกองกำลังของประเทศจีนซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางสหรัฐทางนาโต้จับตามองอย่างใกล้ชิดและพยายามที่จะบอกกับพันธมิตรชาติตะวันตกว่าจีนเนี่ยกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างน่ากังวลในด้านความมั่นคงระดับโลกเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่านโยบายหรือท่าทีของสหรัฐภายใต้การนำของโจไบเดนที่มีต่อจีนนั้นคงไม่ได้บางเบาลงไปกว่าสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำจากทำเนียบขาวนะครับก็มีความคาดหวังว่าท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่ในกรุงวอชิงตันดีซีนั้นต่อจีนนั้นจะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนทั้งภาษาที่ใช้กับท่าทีทั้งหลายแล้วก็การที่ไปสร้างพันธมิตรในยุโรปนะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดกับจีนนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความพยายามที่จะทำให้ภาพของอเมริกานั้นมีความเป็นมิตรต่อจีนมากกว่าสมัยโดนัลด์ทรัมป์นั้นคงไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและสำหรับนัดสำคัญท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยแหละค่ะที่ทั้งโลกกำลังจับตามองว่าจะคุยอะไรเนื้อหาสาระจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในฐานะที่เป็นผู้นำของสหรัฐและผู้นำของรัสเซียค่ะ